ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่กำลังจะตกเป็นผู้ต้องหาคือนายทหารเรือที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับหลังไปก่อเหตุเมากร่างแล้วก็อ้างว่ารู้จักทั้งบิ๊กโจ๊กรู้จักทั้งนายกประยุทธ์รู้จักทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านและก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดนั้นถูกสั่งทำรงวินัยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าล่าสุดพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กผู้กำกับสภ.สัตหีบนะครับบอกกับทีมข่าวเราว่าเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานกับนาวาเอกที่ปรากฏในคลิปนี่แหละหลังจากได้ทำหนังสือถึงต้นสังกัดที่ฐานทัพเรือสัตหีบเรียบร้อยแล้วนะครับและต้นสังกัดตอบมาแล้วว่ายืนยันเป็นข้าราชการในสังกัดจริงและอย่างที่บอกไปว่าณตอนนี้โดนโทษทางปกครองของทหารคือทำรงวินัยคือทำรงวินัยคือซ่อมนะครับทำรงไว้ซึ่งวินัยนี่คือความหมายเขาหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำตัวมาให้ตำรวจสอบสวนต่อไปทีนี้มันปรากฏว่าทางท่านผู้กำกับบอกข้อมูลน่าสนใจนะล่าสุดได้เรียกพี่ตำรวจ2นายที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับที่ไปห้ามที่ไปพูดคุยเจรจาแล้วก็มีคนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2คนมาสอบปากคำเบื้องต้นท่านผู้กำกับยืนยันว่าไม่หนักใจในการทำคดีนี้โดยจะยึดข้อกฎหมายต่อไปอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนข้อหาอื่นถ้าสอบสวนและพบว่ากระทำผิดเพิ่มเติมก็จะแจ้งเพิ่มเติมในภายหลังคำถามสำคัญก็คือว่าเมื่อวันนี้เราเห็นระดับที่เป็นผู้บัญชาการทหารเรือก็ออกมายืดอกแล้วก็ยอมรับแล้วก็ทำรงวินัยตัวเองนี่นะครับคำถามคือในอดีตนั้นเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือเปล่าและต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมทำรงวินัยเมื่อเจาะลึกลงไปแล้วคืออะไรต้องทำโทษหรือทำรงไว้ซึ่งวินัยแบบไหนนะครับติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับถ้ามึงมองกูแบบตำรวจไปอยู่ไกลถ้ามึงทำกับกูแบบนี้มึงไม่มีอาชีพครับสังคมจับต้องทันทีเมื่อปรากฏภาพของพลเรือเอกสมประสงค์นิ่มสมัยผู้บัญชาการทหารเรือและพลเรือโทนฤพลเกิดนาคผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในสภาพโกนผมพร้อมระบุว่าทั้งคู่เข้ารับการทำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีผู้ใต้บังคับบัญชายศนาวาเอกฐานทัพเรือสัตหีบเมากร่างและสร้างปัญหาต่อว่าตำรวจสัตหีบขณะปฏิบัติหน้าที่นำมาสู่ข้อคำถามว่าเหตุใดผู้บังคับบัญชาระดับสูงจึงต้องร่วมรับผิดเมื่อเปิดดูวินัยทหารกำหนดโดยรวม9ข้อในจำนวนนั้นมีกฎใช้กริยาวาจาหรือประพฤติไม่เหมาะสมเสพเครื่องดองของเมาจนเสียกริยาโดยกองทัพยึดข้อปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดพร้อมกำหนดกฎลงทัน5สถานเริ่มจากเบาคือทำทันบนไปหาหนักคือจำขังซึ่งถือว่าเป็นโทษแรงสุดโดยไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เมื่อครั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งตั้งศูนย์ทำรงวินัยทั่วประเทศเพื่อคุมระเบียบวินัยและการวางตัวของกำลังพลโดยสาระประเด็นใหญ่อยู่ที่ข้อสุดท้ายนั่นคือหากกำลังพลในหน่วยทำเรื่องเสื่อมเสียผบ.หน่วยระดับขึ้นไปจะต้องถูกลงโทษด้วยจากข้อมูลเชิงลึกระบุว่าผบ.หน่วยระดับสูงคือผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก่อเหตุจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำผิด2ชั้นหรือสูงกว่านั้นต้องร่วมรับผิดขณะที่นักข่าวสายทหารชื่อดังเผยการทำรงวินัยของทหารไว้ว่าการทำรงวินัยระดับนายทหารมีทั้งโกนผมเดินเวรทำท่าฝึกปฏิบัติต่างๆออกกำลังกายแบกเป้นสนามลากสิ่งของงานโยธารวมถึงการกักบริเวณโดยศูนย์ทำรงวินัยกองทัพเรืออยู่ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสัตหีบชลบุรีการปรากฏภาพผู้บัญชาการกองทัพเรือซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดรวมทั้งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบต้นสังกัดต้องเข้ารับการทำรงวินัยจากความผิดของผู้ใต้บังคับบัญชานับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในรั้วของกองทัพเรือถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่และอาจจะเป็นบรรทัดฐานการทำรงวินัยที่ถูกยึดปฏิบัติทุกเหล่าทัพต่อไปในอนาคตอัญชลีศิลปานุวกุลเอาให้ชัดรายงานก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานครั้งสำคัญนะครับขอบคุณพี่รุ่นอัญชลีด้วยสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ